ใน3เดือนนี้นะครับเรื่องแรกก็คือว่าในแง่ของทิศทางที่จะแก้ปัญหาและสร้างสมดุลเรื่องของพลังงานบนดินที่ผมพูดถึงไปแล้วคือเรื่องของตัว B10 B20 ครับ3เดือนนี้ทิศทางที่ต้องชัดเจนขณะนี้ทางด้านของกรมธุรกิจพลังงานนะครับกำลังศึกษาเรื่องนี้และผมคิดว่าจะได้ผลสรุปเรื่องนี้เร็วๆนะครับด้วยสำคัญยังไงครับสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นแก้ปัญหาภาคเกษตรและเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาภาคเกษตรในอนาคตก็ทำพี่น้องเกษตรกรนั้นเนี่ยนะครับมีความมั่นคงในเชิงของราคาผลผลิตนะครับซึ่งถ้าเอทานอลถ้าไบโอดีเซลได้แล้วก็จะไปสู่เอทานอลต่อนะครับเรื่องที่สองคือนโยบายในการที่จะให้พี่น้องประชาชนที่สามารถที่จะมีพลังงานในราคาที่สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะทำร่วมกับกระทรวงการคลังว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟไม่ว่าเรื่องของแก๊สหุงต้มนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำเสร็จภายใน3เดือนนะที่จะให้เป็นทิศทางเรื่องที่3คือการขับเคลื่อนเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานนะครับคาดว่าจะประกาศได้กลางเดือนนี้ถึงกรอบในการพิจารณาผมได้มีการปรับแก้ที่จะให้การใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทิศทางพลังงานของประเทศที่จะให้ชุมชนเป็นเจ้าของพลังงานได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเป็นตัวที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนกระจายลงส่วนล่างแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งในเรื่องของเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานจะต้องไปสู่ทิศทางในการส่งเสริมเรื่องเหล่านี้นะครับควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงานเป็นเป้าหมายของเงินกองทุนชุมชนเป็นเจ้าของพลังงานได้ในพลังประเภทไหนคะก็ชุมชนเป็นเจ้าของเช่นเป็นเจ้าของชุมชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าชุมชนได้นะครับซึ่งประเภทของเชื้อเพลิงจะเป็นอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นจะเป็นเรื่องของโซล่านะครับหรือจะเป็นเรื่องของชีวมวลอย่างนี้เป็นต้นนะครับตามวัตถุดิบหรือกระทั่งในการที่จะเป็นในเรื่องของไฟฟ้าจากขยะนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจข้างล่างแล้วก็ตอบโจทย์ที่ตามความเป็นพลังงานสะอาดในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีส่วนในเรื่องของพลังงานในชีวิตของพี่น้องตัวแผน PDP 2018นะคะจะมีการปรับแก้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไหมบ้างคะมีครับจะมีอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเมื่อทิศทางเป็นอย่างนี้อะไรที่ต้องปรับแก้ในแผน PDP เพื่อตอบโจทย์ทิศทางเรื่องของพลังงานกับพี่น้องประชาชนตอบโจทย์ของความมั่นคงทางพลังงานของประเทศนะครับก็จะมีการปรับดูให้เหมาะสมนะครับซึ่งเรื่องนี้ขณะนี้ผมได้พบกับเกือบทุกฝ่ายที่เข้ามาพบนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ PRS นะครับที่มาพบแล้วก็หลายๆกลุ่มนะครับผมเปิดว่าและยินดีต้อนรับทุกกลุ่มครับที่จะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในสิ่งนี้เพื่อจะได้เอาความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นั้นมาปรับดูว่าอะไรที่สามารถปรับแก้ได้